กลับมาแล้วนะครับสำหรับรายการ iMod New Room นะครับรอบนี้มาคุยกับน้องพลอยในประเด็นที่สำคัญเพราะว่าในงาน WWDC 23ที่ผ่านมาเนี่ย Apple เขาเปิดตัว iPadOS 17 มาเรียบร้อยมันก็มีหลายคำถามนะที่เกิดขึ้นว่า iPadOS 17 อ่ะมันคือ iPadOS จริงๆแล้วหรือยังเป็น OS สำหรับ iPad แล้วหรือยังหรือว่าเป็นแค่ iPhone หน้าจอใหญ่หรือเปล่าใช่มันก็ Apple ใช้เวลาเปิดตัว iPadOS 17 อ่ะแค่10 นาทีเองเหรอคะน้อยมากพอๆกับฟีเจอร์ใหม่ของ AirPods อ่ะใช่เท่ากันเลยใกล้ๆกันเลย WatchOS ยังเยอะกว่าอีกใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะแต่สิ่งที่เปิดตัวในงานมันก็มีอะไรว้าวๆเยอะอยู่มีว้าวมากกว่าก็คือ Vision Pro นั่นแหละที่ดูกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยเรื่อง iPadOS 17 เนาะเดี๋ยวขอย้อนรอยก่อนว่าในอดีตการของ iPadOS เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเคเริ่มต้นก่อนเมื่อก่อนเนี่ย iPad ไม่ได้มี OS เป็นของตัวเองนะ iPad ใช้ iOS เป็นระบบปฏิบัติการเหมือน iPhone เลยใช่ไหมคะiPad เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยน่าจะช่วงปลายปี 2010 ตอนนั้นเนี่ยใช้ OS ชื่อว่า iPhoneOS 3.2 ด้วยก็คือ iPhone เนี่ยใช้ iOS ชื่อว่า iPhoneOS 3.2 และ iPad เนี่ยก็ใช้ iOS เหมือนกันใช้อันเดียวกันเลยก็เอาง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือเหมือนคุณเอา OS ของ iPhone อ่ะมาใส่ในอุปกรณ์ iPad ที่หน้าจอใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองฟังก์ชันการทำงานก็เหมือนกันหมดจนมีคนเนี่ยเขาแซวว่าสรุปแล้วเนี่ย iPad เนี่ยมันก็คือ iPhone จอใหญ่หรือเปล่าก็นี่แหละเป็นคำถามที่มาจนถึงณปัจจุบันนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ย iPad มี OS เป็นของตัวเองหรือยังนะครับแต่ความหวังก็มาแล้วตอนปี 2019 งาน WWDC 19 Apple เปิดตัว iPadOS 13 โอ้ว้าวเลยนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลด้วยอยู่ดีๆ Apple ก็มาแล้ว iPadOS 13 เซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่เซอร์ไพรส์แล้วก็ช่วงเวลาที่ใช้ในการเปิดตัวก็พอสมควรเลยนะฟีเจอร์ณตอนนั้นที่ใส่เข้ามาที่เปิดตัวเข้ามาก็คือ Multitask ก็คือพวกรันแอปได้หลายแอปในเวลาเดียวกันการแบ่งหน้าจอนะครับรองรับไซส์ขาก็คือเราทำงานบนแม็กนี้ใช่ไหมเรา iPad ข้างๆก็เปิดฟีเจอร์ไซส์ขาอันนี้คือดีมากเลยนะครับแล้วก็ iPadOS 13 เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำให้ iPad สามารถเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดแล้วจอยเกมได้โอ้โหสุดยอดเลยนะเพราะว่านี่แหละนี่คือยุคใหม่ของ iPad น่าจะเป็น iPad จริงๆก็ได้ตอนนั้นแต่หลังจาก iPadOS 13 เปิดตัว iPadOS 14 15 16ส่วนตัวพี่ก็แบบเฉยๆนะพลอยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่า14 15 16มีอะไรบ้างก็เอาที่เด่นๆละกัน iPadOS 14ก็คือเขาเพิ่มฟีเจอร์ Scribble เข้ามาก็คือเอา Apple Pencil เขียนแล้วมันก็จะแปลงเป็นตัวอักษรนี่ iPadOS 14ต่อไป iPadOS 15ค่ะเพิ่มการจัดวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมก็คือเหมือนกับ iPhone ที่ก่อนหน้านี้ iPhone ทำได้เสร็จปุ๊บ iPad ก็Apple ก็ใส่มาให้สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็จะมีฟีเจอร์ Universal Control ที่เราสามารถควบคุม Mac กับ iPad ได้แค่อุปกรณ์ชุดเดียวก็คือเมาส์กับคีย์บอร์ดชุดเดียวก็คือสามารถควบคุมทั้ง2อุปกรณ์ได้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็น Quick Note เล็กๆน้อยๆในฟีเจอร์ iPad ใช้ Pencil จึ๊บอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วก็แบบเขียนโน้ตได้เลยใช่ก็คือจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่เราจะเห็นแบบโหมันว้าวมากเลยก็คือ iPadOS 16.1ที่ Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์ Stage Manager เข้ามาพี่เต้นอันนี้คือว้าวมากทั้งคู่เลยมันดีนะมันก็ดีขึ้นคือส่วนตัวพี่ตั้งแต่ iPadOS 13จะว้าวอีกทีก็ตอนเนี้ยตอนที่ Stage Manager มาใช่คือมันดีมากเพราะว่ามันเหมือนแบบปรับมูดของ iPad ให้มีความเป็นคอมพิวเตอร์มากขึ้นก็คือคุณสามารถแบบต่อจอเสริมได้ใช้งานหลายหน้าต่างได้ประเด็นคือมันพอต่อจอเสริมปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้งานแบบแยกหน้าจอได้เลยใช่คือเหมือนได้กันเอาจริงก็คือเป็นอุปกรณ์ที่แทนคอมพิวเตอร์ได้แต่น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ Stage Manager เขาจำกัดให้เฉพาะ iPad บางรุ่นก็คือ iPad Pro เนี่ยแล้วก็ iPad ชิป M1 แล้วก็ M1 ชิป M2 นั่นแหละก็เสียดายที่ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ถูกใช้ใน iPad รุ่นอื่นๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลมาเนี่ยมันผ่านมากี่ OS แล้วถ้าเรานับเฉพาะ iPadOS นะ13 14 15 16ก็4อันแล้วส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ได้แบบมองว่ามันจะมีความเป็น OS ของ iPad จริงๆก็คือเหมือนมันจะครบนะแต่มันยังไม่สุดค่อยเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยใช่แล้วก็นี่แหละมาจนถึงความหวังอีกรอบหนึ่งก็คือตอน iPadOS 17เพราะว่าตอนที่มีข่าวลือเนี่ยข่าวลือเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับ iPadOS 17ว่าจะมีนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาแต่ในงานเหมือนที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ทีแรกใช้เวลาพูดฟีเจอร์ใหม่แค่10นาทีเท่านั้นพลอยลองสรุปสั้นๆหน่อยว่าไฮไลท์ของ iPadOS 17มีอะไรบ้างไฮไลท์เด่นอย่างแรกเลยที่เรารู้กันแล้วก็หลายคนก็อาจจะรอคอยก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกของ iPad นั่นเองก็คือใน iOS 16เนาะคือปรับแต่งหน้าจอล็อกได้ทีนี้คนที่ใช้งาน iPad เนี่ยเขาก็จะแบบ มุ้ย iPad ฉันหน้าจอใหญ่อะทำไมฉันปรับแต่งแบบ iPhone ไม่ได้ล่ะมูดมันเหมือนตอนiPadOS 15เลยนะที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือน iPhone อะลากวิดเจ็ตมาได้ก่อนที่หน้าจอโฮมแล้วผ่านมาอีกปี iPad ทำได้อันนี้คนก็คาดหวังกันว่าเฮ้ยการปรับแต่งหน้าจอล็อกอะเฮ้ยมันก็จะได้แหละแล้วมันก็ได้จริงสรุปมาจริงใน iPadOS 17ก็คือปรับแต่งหน้าจอล็อกเพิ่มวิดเจ็ตได้ก็คือสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าด้วยความที่ iPad มันหน้าจอใหญ่แหละก็คือสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้แบบโหเป็น10อันเลยอะพี่เต้นใช่เสร็จทีนี้ก็จะมีการเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมที่เป็นแบบ Interact Widget อะพี่เต้นอ๋อที่วางแล้วเรากดได้เหมือน Reminder เราวางวิดเจ็ตมากดบวกกดลบกดอะไรได้กดหยุดเพลงเล่นเพลงนี้คือทำได้เลยไม่ต้องแตะแล้วก็เข้าไปที่หน้าแอปครับแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะ Live Activity พี่เต้นครับก็เป็นฟีลแบบว่าเป็นกิจกรรมสดที่แสดงบนหน้าจอล็อกของ iPad พวกรายงานผลบอลใช่ความคืบหน้าของการสั่งแกร็บอีกอันนึงที่ว้าวนะคะก็คือแอปสุขภาพที่เขาย้ายขึ้นมาบน iPad แล้วเหมือนปีที่แล้วไงเพิ่มแอปสภาพอากาศเข้ามาเป็น iPadOS 16ตอนนี้ iPadOS 17ก็เพิ่มแอปสุขภาพเข้ามาบน iPad ด้วยเราสามารถใช้งานบน iPad ได้ก็คือเขาจะลิงก์ข้อมูลจาก iPhone แล้วก็ Apple Watch เข้ามาแล้วก็แสดงผลบน iPad ทีนี้มันมีคำถามค่ะพี่เต้นบางคนในคอมเมนต์เนี่ยเขาถามว่าถ้าสมมุติว่า iPad มีแอปสุขภาพใช่ไหมคะเราสามารถใช้ Apple Watch ได้โดยที่ไม่มี iPhone ได้หรือเปล่า Apple ยังไม่ได้บอกว่าเราสามารถเอา iPad ไปแพร์กับ Apple Watch ได้นะเพราะณปัจจุบันเนี่ยต้องใช้ iPhone เนี่ยแพร์กับ Apple Watch ก่อนอยู่ดีแสดงว่าตัว iPad เนี่ยเป็นแค่เอาไว้แสดงข้อมูลสุขภาพของเราเท่านั้นอันนี้ก็คือถือเป็นการตอบคำถามคนที่เข้ามาเม้นในคลิปละกันว่ายังไม่สามารถแต่ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่า iPadOS รวมถึง iOS เนี่ยมันไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวอาจจะเป็นแบบ 17.1 ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอันนี้คือมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆไหมก็มีเป็น Stage Manager ที่เขาปรับให้เราย่อขยายหน้าต่างให้มันแบบ flexible มากขึ้นเต้นแล้วก็รองรับกล้องเว็บแคมด้วยอ๋อสมมุติว่าเราเอา iPad เราไปต่อจอเสริมก็สามารถใช้กล้องเว็บแคมของจอเสริมได้ใช่หรือว่าปกติมันถูกบังคับให้ใช้กล้อง iPad ใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าจะมีแบบกล้องแยกมาแล้วต่อที่ iPad ก็คือสามารถใช้กล้องตรงนั้นก็ได้เลยจริงกล้อง iPad ก็ไม่ได้ขี้เลยถ้าเป็น iPad Pro อะดีแต่มุมมันอาจจะไม่ได้ไงอ๋อใช่ใช่มุมแบบมันตั้งอยู่เนี่ย PDF ล่ะอ๋อแอป PDF ก็คือ iPad อัปเดตให้เราโต้ตอบบนแอป PDF ได้ก็คือมันจะมีฟีเจอร์ออโต้ฟิลคือพอเรากดปุ๊บเขาก็จะดีเทคว่าฟอร์มนี้เราต้องกรอกข้อมูลลงไปหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดึงข้อมูลที่เราระบุไปในแอปรายชื่อคือเป็นข้อมูลส่วนตัวชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรเงี้ยแล้วก็ลิงก์มาใส่ในฟีเจอร์ออโต้ฟิลเลยเวลาที่เรากดไปครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้สำหรับฟีเจอร์ของ iPadOS 17เพราะว่ามันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เอาจริงเรายังไม่ได้ลองครับนู่นรอไปลองตอนที่ iPadOS 17 Public Beta เดือนหน้าเดือนกรกฎาคมนะฮะอีกไม่กี่วันพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายฟีเจอร์เนี่ยพี่ให้พลอยเลือกฟีเจอร์หนึ่งที่เราว้าวที่สุดอันเดียวที่แบบเราชอบที่สุดใน iPadOS 17คืออะไรชอบที่สุดใน iPadOS 17ทำใจยากนะพลอยเลือกหน้าจอล็อกละกันพี่เต้นเพราะว่าอย่างน้อยเราเป็นคนที่ใช้ iPad เราก็อยากปรับแต่ง iPad ของเราให้มันแบบตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดอันนี้คือน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าการที่มันเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกได้มันไม่ใช่แค่เราดูข้อมูลได้อย่างเดียวนะคะใน iPadOS 17มันจะมีแบบวิดเจ็ตพวกวิดเจ็ตแอปบ้านะคะซึ่งเราสามารถกดสั่งการที่หน้าจอล็อกได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกอันนี้ก็คือสามารถทำได้อันนี้ก็คือน่าสนใจครับพลอยคิดเหมือนพี่เลยนะเพราะว่าส่วนตัวพี่มองว่าถึงแม้ว่าฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อกมันจะเหมือนกับ iPhone เลยแต่พอมาอยู่บน iPad มันดูดีกว่าเยอะเพราะพื้นที่การใช้งานมันเยอะกว่าแล้วจำนวนวิดเจ็ตมันใส่ได้เยอะมากการอินเตอร์แอคทีฟด้วยมันดีกว่าอารมณ์เหมือนประมาณว่า iPhone เนี่ยหน้าจอมีแค่นั้นก็ทำได้แค่นั้นแต่ iPad หน้าจอใหญ่มากคุณเอาอะไรไปใส่ได้เยอะมากเลยเคยคุยกับทีมงานไอโมดเลยว่าเนี่ยการมาของ iPadOS 17เหมือนกับทำให้ iPad กลายเป็นอุปกรณ์ควบคุมสมาร์ทโฮมไปเลยนะเพราะอย่าลืมว่ามันอินเตอร์แอคได้ด้วยนะมันกดเปิดปิดได้แล้วกดเปิดไฟกดอะไรได้อย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากเลยฟีเจอร์ตัวนี้มันสะดวกเราด้วยแหละบางทีแบบเราไม่ได้จับ iPhone นะแต่ว่าเราอยากควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแล้วเราถือ iPad อยู่นะตอนนั้นเราก็สั่งการได้เลยไม่ต้องแบบไปหา iPhone มามันยุ่งยากเนาะอันนี้คือสะดวกต่อผู้ใช้งานครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในฐานะที่เรายังไม่เคยลองใช้งานด้วยนะเคยดูในการเปิดตัวคิดว่า iPadOS 17มันคือ OS ของ iPad แล้วหรือยังแบบจริงๆแล้วหรือยังเอาความรู้สึกจริงๆนะพลอยคิดว่า มันก็เป็นมันเหมือนเริ่มอ่ะมันเหมือนเริ่มจะเป็น iPad แต่ว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่ถ้านับจาก iPad ว่า13 14 15 16ว่าว้าวแล้ว17ว้าวกว่าแต่มันก็แบบยังเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยทีเล็กทีละน้อยที่มันยังไม่เหมือนกับการใช้งาน Mac ซะทีเดียว ก็เลยอาจจะคิดว่า iPad ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สุดอ่ะพี่เต้นคือมันดีขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่สุดมันยังมีบางฟีเจอร์ที่แบบเอ้ยทำไมมันทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่นั้นก็คือเกือบแล้วคือมีพร้อมแล้วแหละทั้งเรื่องของการใช้พื้นที่หน้าจอให้คุ้มค่านะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้อันนี้คือเป็นเสน่ห์ของ iPad เลยนะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อไม่นานมาเนี้ย Apple เขาเพิ่งพอร์ตตัว Logic Pro แล้วก็ Final Cut Pro มาด้วยมันก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแหละที่พยายามจะเอาแอปพลิเคชันที่มันอยู่บน Mac พอร์ตมาลงบน iPad ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นถือว่าจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถามว่าณตอนนี้เป็นหรือยังเพราะหลายๆอย่างที่เพิ่มมาใหม่ใน iPadOS 17ก็คือการดึงฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วใน iPhone มาใส่แล้วให้มันดีกว่าอย่างเช่นแอปสุขภาพอย่างเงี้ยก็เอามาแสดงผลให้มันดูดีกว่าหน้าจอล็อกเหมือนที่เราคุยกันการปรับแต่งพิเศษนู่นนี่นั่นก็เหมือนกันอะไรที่มันเพิ่มสำหรับ iPad ใน iPadOS 17ค่อนข้างน้อยนะอย่างที่ Stage Manager ที่เราบอกมันมีไม่กี่ฟีเจอร์เองที่ทำให้เฉพาะ iPad ดีขึ้นกว่าเดิมถือว่าน้อยมากโอเคสุดท้ายพลอยคิดว่า iPadOS เนี่ยต้องมีอะไรมากที่สุดในตอนเนี้ยถึงจะเป็น OS ของ iPad จริงต้องมีหรอถึงจะเป็นจริงๆพลอยคิดว่าเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นหน้าจอค่ะพี่เต้นเพราะว่ามันมี Stage Manager มาใน iPadOS 16เนาะเวลาที่เราเชื่อมต่อหน้าจอแล้วเรากดล็อกหน้าจอ iPad เนี่ยตัวหน้าจอเสริมก็คือจะดับไปด้วยซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยพลอยก็หวังว่า Apple เขาจะพัฒนามาใน iPadOS 17ที่จะใช้งานเหมือน Mac เวลาที่เราเชื่อม Mac กับหน้าจอเสริมอ่ะพอเราพับหน้าจอ MacBook ไปใช่ไหมหน้าจอเสริมมีใช้งานได้อยู่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่า clamshell mode ในตัวนี้ยังไม่รองรับซึ่งก็อยากให้มันใช้งานได้แบบแยกกันมากกว่ามันกลายเป็นว่าคนเรานี่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ iPad แล้วเนาะเมื่อก่อนเราแบบนี่ไง iPad ตัวเดียวเอาวางจอใหญ่ใช้งานได้แล้วจิ้มหน้าจอได้ต่อคีย์บอร์ดได้แต่เห็นหลายๆที่ในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ตัว iPad นะครับไปต่อจอเสริมแล้วไปดูบนจอเสริมแทนใช่น้องเห็นบางคนอ่ะเขาเอา iPad ไปเชื่อมต่อจอทีวี 8K อ่ะพี่เต้นคือแบบโอ้โหเพราะอย่าลืมนะว่าแบบดีมากเลยอ่ะยังไม่มี MacBook รุ่นไหนหน้าตอนนี้ที่เขียนบนหน้าจอได้ใช่ตัวนี้ตัว iPad ประสิทธิภาพมันถือว่าโอเคใกล้ๆกันนะแต่สามารถรองรับ Apple Pencil ในการวาดรูปวาดเขียนได้คนที่เขาเขียนรูปเขาอาจจะดูที่หน้าจอมันหลายมิติมันโอเคมันคุ้มค่ากว่าตัวนี้ก็น่าสนใจก็หวังว่าเวอร์ชันถัดไปน่าจะจัดเต็มเรื่องของ Stage Manager แต่ก็ไม่แน่เหมือนที่บอกก็คือเขาอาจจะใส่มาในเวอร์ชันย่อยอะไรส่วนตัวพี่นะก็คือสิ่งนี้ถ้าเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยมันคงจะเป็นแบบ iPadOS สำหรับ iPad จริงๆก็คือฟีเจอร์การจัดการไฟล์การจัดการไฟล์คืออะไรสมมติว่าเรามีไฟล์หนึ่งเราลากไฟล์ตัวนั้นมาไว้หน้าจอโฮมได้ลากรูปภาพมาไว้หน้าจอโฮมได้เป็นเหมือนไฟเดอร์เอาง่ายๆเหมือนคุณยกไฟเดอร์จากตัว Mac เอาไปปรับให้มันเหมาะสมกับบน iPad ก็คือมีไฟเดอร์บน iPad เลยจะช่วยให้แบบ iPad ทำงานได้ดีขึ้นจัดการเอกสารก็ได้ตัดต่อวิดีโอก็ได้จัดการไฟล์ก็ได้เยอะแยะมากมายตัวนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะมีสักเวอร์ชันแหละที่ Apple นำใส่เข้ามาเพราะว่าประสิทธิภาพสูงมากอย่าลืมนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยiPad Pro ความจุสูงสุดเท่าไหร่รู้ป่ะ2 TBเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆก็คือมันรองรับอยู่แล้วแหละณปัจจุบันเราใช้พื้นที่ไม่คุ้มเลยสำหรับบางคนนะอย่างเช่นผมเนี่ยซื้อ1 TBมาใช้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เก็บไฟล์บนเครื่องเลยเก็บบนคลาวด์เนี่ยถ้ามีระบบจัดการไฟล์ดีก็จะช่วยให้เป็น OS ของ iPad ได้ดีขึ้นก็ถือเป็นไอเดียที่ดีใช่ก็รอลุ้นกันแหละเห็นก็ได้นะใช่ก็ถือว่าเป็นการฟีดแบคจากผู้ใช้งานจริงเนาะใช้งานจริงนะครับมันมีประเด็นหนึ่งพี่เต้นที่แบบหลายคนก็รอมาว่า Apple เขาเอาแอปทุกอย่างบน iPhone เริ่มใส่มาใน iPad ใช่ไหมอย่างแอปสุขภาพแอปสภาพอากาศแต่มีแอปหนึ่งก็คือแอปเครื่องคิดเลขใช่เต้นโอ้ไอตอนไลฟ์สดเนี่ยคือตื่นเต้นนะที่เครกเขาบอกว่ามันมี1 แอปนะที่หลายคนรอคอยมานานแล้วเป็นครั้งแรกที่มาอยู่บน iPad ในใจคิดอยู่แล้วว่าแคลคูลเลเตอร์แน่นอนสุดท้ายก็เป็นแอปสุขภาพเฉยก็มันมีหลายเหตุผลนะถ้าที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่า Steve Jobs ไม่พอใจตอนช่วงแรกของการพัฒนาที่ทีมงานเนี่ยจะเอาแอป Calculator แอปเครื่องคิดเลขของ iPhone มาพอร์ตบน iPad Steve Jobs ก็เหมือนฟีดแบ็กว่าเฮ้ยคุณเอาแอปบน iPhone มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นมันไม่โอเคเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Apple ก็ไม่เคยเอาเครื่องคิดเลขจาก iPhone มาใส่บน iPad สักทีแล้วเครกเนี่ยน่าจะสักปี2ปีนี่แหละเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่า Apple อยากทำให้แอปเครื่องคิดเลขใช้งานได้ดีที่สุดบน iPadแล้วเหมือนเกริ่นว่ากำลังทำอยู่แต่ก็หลายปีแล้วนะก็คือเหมือนประมาณว่าแอปเครื่องคิดเลขมันมีให้ดาวน์โหลดใน App Store เยอะแยะมากมายเลยสำหรับ iPad มีเยอะมาก แต่มันก็ไม่น่าจะดีเท่ากับตัวของ Apple มั้งใช่พออย่าลืมนะเครื่องคิดเลขมีเกือบทุกอุปกรณ์ยกเว้น iPad iPhone มีอยู่แล้ว Mac นี่มีอยู่แล้ว Apple Watch ยังมีเลย Apple Watch ยังมีเลยอ่ะแต่บน iPad ไม่มีทั้งหมดก็นี่แหละรอลุ้นกันไม่รุ่นย่อยก็ปีหน้าอาจจะมีทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ส่วน iPadOS 17 ใช้งานเป็นยังไงเรารอให้ Public Beta มาก่อนเราก็จะมาลองฟีดแบ็กให้ทุกท่านได้รับทราบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Official ไว้ด้วยแล้วก็คลิปหน้าผมจะมาคุยกับใครก็รอติดตามกันนะครับผมวันนี้ผมกับน้องพลอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ